สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA แถลงข่าวการจัดงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2023งานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่าย Startup ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายใต้แนวคิด Innovation Partnership Together We Growรวมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมเพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรมผนึกกำลัง4ภาคส่วนของประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมพร้อมรวมพลนักรบเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่22-24มิถุนายน2566เปิดให้เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.nia.or.th ค่ะปกติงาน Startup Thailand แล้วก็งาน Innovation Thailand ที่เราจัดขึ้นทุกปีนะครับก่อนโควิดก็จะเป็นไฮไลท์ประจำทุกปีในการที่จะเอาผลงานทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ธุรกิจที่เราสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ Startup SME แล้วก็บริษัทSocial Enterprise ต่างๆมานำเสนอช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้เราเนี่ยเงียบหายไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นก็หมายถึงความว่าระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของประเทศไทยจะหยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นปีที่เรากลับมาทำกิจกรรมนี้อีกนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นครั้งที่กลับมาเป็นปกติแล้วนะก็จะมีการจัดงานทางกายภาพมีบูธกว่า300บูธนะครับในการที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ SME Social Enterprise หรือบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ทำเรื่องนวัตกรรมครับก็คิดว่างาน Startup and Innovation Thailand Expo เนี่ยก็จะเป็นงานที่รวมเอาทุกภาคส่วนรวมทั้งหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้ามาไว้ที่เดียวกันในการนำเสนอความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยครับไฮไลท์ในปีนี้นะครับธีมก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับpartnership ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราอยากจะนำเสนอตัวแรกๆเนี่ยก็คือนวัตกรรมการบริการภาครัฐก็จะเห็นได้ว่าทางกพร.ก็คัดหน่วยงานราชการนะครับที่ทำนวัตกรรมอยู่และหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหน่วยงานราชการก็เป็นผู้ทำนวัตกรรมเช่นกันเนี่ยมาโชว์นะครับก็จะมีผลงานด้านนวัตกรรมให้การบริการสาธารณะเป็นนวัตกรรมประเภทแรกนะครับที่ผมเชื่อว่าไม่ค่อยบ่อยที่เราจะเห็นเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องธุรกิจนวัตกรรมกลุ่มที่2ก็หนีไม่พ้นนะครับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในอุตสาหกรรมด้านอาหารอุตสาหกรรมด้านเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเบสทั้งหลายนี่แหละที่เกิดจากตัวสตาร์ทอัพเกิดจากบริษัท SME ทั้งหลายนะครับที่เราให้การสนับสนุนมาตลอดเนี่ยก็จะนำมาโชว์เคสด้วยรวมทั้งตัวนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายนะครับอย่างน้อยก็หรือว่าครบนะครับทั้ง360องศาทั้งนวัตกรรมที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะกับภาคประชาชนครับโอ้เราก็หวังว่าอย่างน้อยก็น่าจะสัก 4-50,000 คนมั้งครับทุกปีก็ประมาณขนาดนั้นนะครับในช่วงปกติครับอ๋อหลักๆแล้วก็อยากจะให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กำลังหาโอกาสในการจะกลายพันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการรวมทั้งนักลงทุนทั้งหลายที่มองหาโอกาสในการลงทุนกับธุรกิจนวัตกรรมนะครับก็จะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะทำให้ระบบนิเวศของไทยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาและกลายมาเป็นระบบนิเวศสำคัญท็อป30ของโลกได้ในอนาคตสตาร์ทอัพใหม่ๆตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าอย่าไปมองเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มาผูกกับสตาร์ทอัพมากนักนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพมีหลายส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินสกุลดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยมีสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องการแพทย์สตาร์ทอัพที่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสังคมเรื่องการให้บริการสาธารณะเรื่องของตัวเทคโนโลยีอื่นๆที่ไม่ใช่ดิจิทัลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเรื่องเกษตรนี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เรื่องดิจิทัลอย่างเดียวมันไม่ใช่ดูแค่เรื่องของบิตคอยน์เรื่องของพวกนี้อยากจะให้น้องๆศิลปศึกษารวมทั้งผู้ประกอบการที่เคยทำธุรกิจแบบเดิมแล้วไม่โตเนี่ยเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ของไทยซึ่งก็ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่งเนี่ยให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่นะครับรวมทั้ง SME ที่มีโอกาสเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้วยครับอยากจะให้มองว่าเป็นบริษัทเทคคอมพานีจากประเทศไทยเมืองนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยกรณีของเมืองสตาร์ทอัพเนี่ยที่เขาจัดมาเนี่ยประเทศไทยจากท็อป 1,000 เมืองเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด4เมืองนะครับกรุงเทพเลื่อนจาก99มาเป็นอันดับ74ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ
แล้วก็ตามมาด้วยภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็พัทยานะครับเพราะฉะนั้นเมืองที่เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพและอินโนเวชันที่อยู่ในแผนที่โลกตอนนี้ในประเทศไทยมี4แห่งแน่นอนนะครับกรุงเทพเนี่ยจะโดดห่างจากอีก3เมืองเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งสร้างระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่เชียงใหม่นะครับที่ภูเก็ตและที่พัทยาเนี่ยทำให้มีโอกาสในการเติบโตนอกกทม.ให้มากขึ้นครับตัวเป้าหมายเนี่ยมันต้องแยกกันระหว่างเมืองนะครับกรุงเทพตอนนี้74แล้วเราก็คงต้องเซตเป้าหมายนะครับเพราะตอนแรกที่เซตเนี่ยมันเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวก็คงต้องไปเซตเป้าหมายเชียงใหม่อยู่อันดับ500กว่าคงต้องให้เป็นอันดับท็อป300ทั้งหมดทั้ง3เมืองให้ได้นะครับในภายใน5ปีก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานนี้เป็นงานฟรีนะครับจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างวันที่22ถึง24เดือนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของงานได้นะครับสนใจส่วนไหนก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับทุกอย่างฟรีหมดครับแล้วเจอกันที่ศูนย์เศรษฐกิจครับ